ันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะแก้วจะมาพูดถึงชีวิตผู้หญิงแบบเราๆนะคะผู้หญิงยุคใหม่นะคะคือมันจะมีการที่แบบทำร้ายผิวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกนะคะดูซีรีส์หนักทำงานหนักหรือว่ามลภาวะระหว่างวันนะคะแดดฝุ่นควันลมฝนทำให้ผิวเสียผิวโซฮอร์โมนเปลี่ยนสิวขึ้นประจำเดือนมาสิวมานู่นนี่นั่นนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆมากมายนะคะทำให้ผิวเรานะคะต้องดูแลมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเราก็เริ่มต้นแต่งหน้ากันเร็วนะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆน้องๆนักศึกษาก็เริ่มแต่งหน้ากันเร็วนะคะไม่เหมือนสมัยตีว่ารุ่นแก้วก็ยังช้านะแก้วแต่งหน้าตอนอายุแบบ18 19 20อะไรประมาณนี้นะคะ34ก็เริ่มมาถามกันแล้วว่าพี่แก้วคะแบบนี้ใช้อะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือผิวของเราก็โดนทำร้ายเร็วขึ้นนะคะวันนี้แก้วก็เลยจะมาอัปเดต Sleeping Mask ที่แก้วใช้อยู่นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะที่อยากจะมาแนะนำเขาชื่อว่าเพียวนะคะ Nature White Booster Mask นะคะเขาเป็น Sleeping Mask ที่สารสกัดมาจากธรรมชาติและเขายังมีส่วนผสมบางตัวนะคะที่อยู่ในแบรนด์ดังๆด้วยแต่ราคาเขา550บาทเท่านั้นถ้าเทียบกับคุณสมบัติที่เขาอยู่ในมาร์กตัวนี้นะคะ Sleeping Mask ใช้ได้นานนะคะคือตั้งแต่ได้มาก็ลองใช้เพราะว่าแก้วแบบคุยกับเจ้าของแบรนด์แล้วถูกคออะไรเงี้ยคือหลังจากตื่นมาผิวมันดูแบบสดใสแล้วก็ดูแบบดูฟูดูอิ่มน้ำขึ้นมาเลยแก้วก็รู้สึกแบบอินมากเราต้องมาแนะนำแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะกดก็ใช้กดปั๊มๆแบบนี้ปึ๊บไม่อยากบีบออกมาเลยเดี๋ยวหมดนะคะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นแบบขาวข้นๆทาแล้วแบบมันจะเย็นๆนิดนึงนะส่วนผสมเด่นๆเลยนะคะเขามีสารสกัดจากมันเทศตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวดูเป่งปังนะคะดูฟูดูอิ่มน้ำมีโปรตีนจากข้าวนะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นให้ผิวดูชุ่มชื้นอิ่มน้ำตลอดคืนนั้นมีโปรตีนจากถั่วเหลืองสารสกัดจากสาหร่ายอะไรอย่างนี้นะส่วนผสมเขาคือมีเยอะมากๆจริงๆคุณสมบัติหลักๆในตัวนี้นะคะคือเขาช่วยทั้งลดฝ้าลดกะลดจุดด่างดำและก็ช่วยเรื่องสิวนะคะใครที่เป็นสิวมีสิวอักเสบสิวฮอร์โมนนะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องสิวได้นะคะคือเขาบอกมาเลยว่าเรื่องสิวนี้อย่าได้ห่วงนะคะช่วงนี้ไม่มีสิวขึ้นเลยออกตัวนี้มาเกิน2อาทิตย์แล้วอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอะแล้วสิวไม่ขึ้นเลยเพราะว่าแก้วทำงานหนักมากทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นใน Instagram หรือว่าแฟนเพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวถ้าใครที่ส่องอยู่นะคะก็จะเห็นว่านอนดึกนะคะแล้วก็ทำงานดึกด้วยนะคะตัวนี้ก็ช่วยแล้วสิวก็ไม่ขึ้นนะคะเป็นอะไรที่โอเคมากแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะผิวไม่โทรมใต้ตาดูดีขึ้นนะคะใต้ตามีการพักผ่อนคือแต่งหน้าน้อยอันนี้คือทาแค่แป้งผสมรองพื้นอย่างเดียวคือผิวหน้าดูเนียนมากก็วิธีใช้นะคะก็คือใช้กด 2-3 ปั๊มนะคะทาทั่วใบหน้าและลำคอนะคะใครที่เริ่มต้นใช้ครั้งแรกนะคะก็ 2-3 วันแรกก็คือใช้ทุกวันเลยนะคะวันที่1วันที่2วันที่3ก็คือใช้ติดต่อกันเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะก็จะช่วยให้ผิวหน้าเราดูดีขึ้นนะคะกลิ่นเขานะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็กลิ่นเขานะคะไม่มีกลิ่นฉุนคือกลิ่นหอมอ่อนๆแทบไม่ได้กลิ่นเลยนอนมาเลยนะคะแล้วก็มาพูดถึง Sleeping Mask ที่แก้วใช้อยู่นะคะตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็อินนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำต่อนะคะวันไหนที่แบบโซมหนักๆวันไหนที่แบบผิวฉันไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยนะคะหยิบขึ้นมาแบบโบกเท่านั้นนะคะวันรุ่งขึ้นผิวก็ดูดีขึ้นก็หาซื้อง่ายด้วยนะคะตัวแทนจำหน่ายเขาเยอะมากนะเดี๋ยวแก้วจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ข้อมูลต่างๆก็ลองไปถามดูแล้วกันนะถ้าใครที่สนใจ Sleeping Mask ตัวเพียวเนเจอร์ตัวนี้ค่ะแก้วก็ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่าหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อินกับคลิปสั้นๆแบบนี้นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย